43อ่ะข้อนี้ก็เป็นเรื่องสถิติแล้วโจทย์บอกว่าจากการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนกลุ่ม1จำนวน4คนมี2คนน้ำหนักเท่ากันและหนักน้อยกว่าอีก2คนมีใน4คนนี้มี2คนที่แบบน้ำหนักมันเท่ากันและหนักน้อยกว่าอีก2คนที่เหลือถ้าฐานนิยมมาตรฐานและพิสัยของน้ำหนักของนักเรียน4คนนี้คือ45 46และ6กิโลกรัมตามลำดับหาความแปรปรวนของ4คนนี้คือเท่าไหร่เริ่มมาเราต้องหาได้แบบว่า4คนเนี้ยคือแต่ละคนน่ะหนักเท่าไหร่มั่งอ่ะมันบอกว่ามีนักเล่นอยู่4คนใช่ไหมโดยมีหนักเท่ากันนะ2คนและฐานนิยมมันก็คือ45มาตรฐานคือ46ที่ใส่คือ6ใช่ไหมฐานนี้ก็15แสดงว่า2คนนี้หนัก45และหนักน้อยสุดแสดงว่ามันหนัก45พี่ใส่คือคนมากลบคนน้อยใช่ไหมพี่ใส่มากลบน้อยอันนี้จำไว้ข้อมูลที่มากสุดลบข้อมูลที่น้อยสุดเท่ากับพิสัยอย่างนี้ข้อนี้มันบอกพิสัยจำก่อนพิสัยคือมากข้อมูลที่มากสุดลบข้อมูลที่น้อยสุดอย่างข้อนี้เขาบอกพิสัยเท่ากับ6แสดงว่าเท่ากับตัวมากสุดคือ x น้อยสุดคือ45แสดงว่าได้ตัวมากสุดอะเท่ากับ4เท่ากับ51ใช่แล้วบอกว่ามัธยฐานน่ะคือ46มัธยฐานคือตรงกลางเนี้ย46ตรงนี้คือ46แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น47เข้าบ้าน4ระหว่าง45 46 7คือ46ใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้แล้วข้อมูล4ตัวที่ได้มาคือน้ำหนักของทั้ง4คนอ่ะหนัก45 46และ47จะถามถึงอะไรความแปรปรวนโดยความแปรปรวนมันเท่ากับเอ็กซ์บาร์เนี่ยลบเอ็กซ์หารด้วยเอ็นสิกมาอ่ะอันนี้คือสูตร SD กำลัง2ก็คือความแปรปรวนจำไว้ในความแปรปรวนเท่ากับ SD กำลัง2อันนี้ก็คือ SD อันนี้ก็เท่ากับ SD เป็นสัญลักษณ์ที่บอกไว้ลองจำสูตรกันก่อนได้นะต่อไปเรามาแทนสูตรมันบอกว่าความแปรปรวนเท่ากับ6ความแปรปรวนเท่ากับเท่าไหร่ความแปรปรวนเท่ากับ10 x บาร์ลบ x คือ x บาร์มันคือเท่าไหร่ต้องหา x บาร์มาให้ได้ก่อนใช่ไหมหา x บาร์มาให้ได้ข้อมูลนะมี45บวก45บวก46บวก51หารด้วย4ก็เป็น90บวกกับอีก90บวก97เท่ากับ187เท่ากับ46หรือ2 47นี่47นะยื่น8เอาใหม่มันลงมาได้เป็นนี่เป็น47เอาใหม่จะงง x bar ก็เท่ากับ45บวก45บวก47บวก51หารด้วย4ก็เท่ากับ988ส่วน4เท่ากับ
47นะ x bar คือ47ตอนนี้เราได้ x bar เท่ากับ47แล้วคือเอาคะแนนทั้งหมดหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือ47มิวของมันก็คือไม่ใช่มิวความแปรปรวนเท่ากับซิกมา x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย n ก็เท่ากับมิวคือ47 47ทางจากและจำนวนจากนี่คือข้อมูลเราเห็นข้อมูลไปข้างบนก่อน51ตัวแรก45มิวรอบ47 47ทางกับ45รอบ2ก็ลง2ก็เป็น4บวกกับตัวเดิมก็เท่าเดิม47ทาง47เท่ากับ0ก็ลง2ก็เป็น0 47กับ51ห่างกัน4แล้วก็ลง2เป็น16จำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่1 2 3 4 4หารแล้วมันเป็น24ส่วน4ตอบ6ฉะนั้นข้อนี้ตอบ6นะครับข้อนี้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือสูตรความแปรปรวนคือเท่าไหร่พิสัยคืออะไรแล้วเราจะเอามัธยฐานกับฐานนิยมมาหาคำตอบได้ยังไงแล้วข้อนี้เริ่มมาขั้นแรกเราหาฐานนิยมได้เรารู้ฐานนิยมเรารู้มัธยฐานเรารู้พิสัยทำให้เราหาข้อมูลทั้ง4ตัวได้และจะถามหาถึงความแปรปรวนที่มันคือส่วนนี้ซึ่งเราจะต้องทราบ x bar ก็คือมิวก็คือค่าเฉลี่ยแล้วก็จะรู้4จำนวนแล้วมาหาค่าเฉลี่ยพอเราหาค่าเฉลี่ยได้ปั๊บแล้วก็เอามาใส่ในสูตรแทนหา sd กำลัง2ก็คือความแปรปรวนธรรมดาก็แทนแบบปั๊บๆก็ได้คำตอบมาว่าเท่ากับ6ฉะนั้นข้อนี้ตอบ6นะครับจบไปครับข้อที่43